ิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะมาต่อเลยเม็ดกันต่อเลยค่ะเกิดวันศุกร์ที่11มิถุนายนปี08นะคะเวลา9นาฬิกาจังหวัดนนทบุรีถามลัคนาราศีค่ะอาจารย์ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับ9โมงจากจังหวัดนนทบุรีนะคะจะเปิดร้านขายของชำตู้น้ำจ้ะตู้น้ำมันนะคะตู้น้ำหยอดเหรียญได้ไหมคะสักครู่ครับเกี่ยวกับเรื่องของน้ำจริงๆแล้วต้องบอกว่าไม่เชียร์ไม่เชียร์นะครับแม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันน้ำมันที่เป็นหลอดจริงๆแล้วก็ไม่เด่นในพื้นชะตาเดี๋ยวฝากลองดูนะฮะมีกลุ่มไหนที่เด่นในพื้นดวงพุทธสวยกว่านะครับพุทธหมายถึงอะไรฮะพวกร้านหนังสือศูนย์ถ่ายเอกสารอุปกรณ์สื่อสารและอีกกลุ่มหนึ่งฮะดาวอาทิตย์เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเกี่ยวข้องกับพวกอุปกรณ์ไอทีคอมพิวเตอร์นะอย่างนี้จะดีกว่าร้านชำตู้น้ำมันนะไม่เชียร์ราศีอะไรเป็นคนลัคนาราศีกรกฎจ้ะนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่28ตุลาคมปี12เวลา17นาฬิกา15นาทีขายเสื้ออยู่นะคะจะเปลี่ยนไปขายทอดมันกับยำจะดีกว่าไหมคะเป็นคนวันอังคารนะ28ตุลา12นะครับ5โมง15จริงๆแล้วในเรื่องของเสื้อผ้าของสวยงามนะครับกับในเรื่องของกินของรับประทานเนี่ยในทางโหราศาสตร์ก็ถือว่าอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันนะฉะนั้นถามว่าทำได้ไหมก็พอทำได้ทั้งคู่เพียงแต่ว่ามันจะเหนื่อยใช้เวลาและบางครั้งอาจจะทำให้เรารู้สึกไม่แน่ใจว่าเราเดินมาถูกทางหรือไม่ฝาก กลุ่มที่เด่นไว้พิจารณานะครับพวกเครื่องดองของเมานะทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าอยากจะทำเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องสังขพันธ์นะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเนี่ยอันนี้จะถือว่าดีกว่าแต่ไม่เป็นไรถ้าคุณมั่นใจว่าคุณทำของกินอร่อยก็ขวนขวายเหนื่อยหน่อยก็พอจะเลี้ยงชีพได้แต่มันใกล้เคียงกันแหละเพราะเสื้อกับของกินก็คือดาวศุกร์ท่านต่อไปค่ะห้อง8ค่ะอาจารย์ครับห้องเลข8ราหูคือการถูกให้ร้ายคดีความภาระหนี้สินโมหะจริตนะทะเลาะกันบ่อยอันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้ปิดที่เลข8ค่ะลด1104ค่ะ11คือราชาโชคความมีเสน่ห์ครับความสะดวกสบายครับแต่04เนี่ยระวังความพลิกผันใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข0เบอร์โทร88ค่ะถูกฉลองไหมคะจะชอบเลขคู่เลขเบิ้ลเชียร์11ราชาโชค55มั่นคงเป็น2เท่า99สำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์และจะได้รับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณกุ้งนะคะถามบ้านเช่านะคะเลขที่ทับ2ค่ะก็ดาวจันทร์นะเสริมสร้างความมีเสน่ห์แต่อย่างที่เรียนนะดาวทุกดวงมีทั้งบวกและลบสิ่งที่ต้องฝากก็คือต้องเป็นคนมีความหนักแน่นอย่าโลเลต้องกล้าตัดสินใจครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอธิตานะคะถามบ้านเหมือนกันนะคะทับ12ค่ะ12เป็นคู่ครัวเรือนนะครับแต่ก็หมายถึงกำลังพระราหูด้วยอันนี้ให้ใช้ทองคำเปลวแท้นะปิดทั้งคู่เลยฮะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณไพฑูรย์นะคะ28พฤษภาคมปี24เวลา11นาฬิกา23นาทีวันพฤหัสถามการเงินคู่ครองนะคะแล้วก็จะได้ออกรถไหมคะปีนี้ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง34เดี๋ยวดูหลังวันเกิดเลยนะครับย่าง35ถ้าได้จริงๆอาจจะต้องเป็นมือ2นะแล้วลองดูนะฮะลองดูนะถ้าจะสมหวังเนี่ยอาจจะต้องมองกลุ่มรถมือ2ดูนะครับแต่ถ้าไม่รีบผมยังไม่อยากให้ออกนะส่วนในเรื่องของความรักคู่ครองเป็นอย่างไรปีนี้คนรักแข็งไม่ลงให้ฉะนั้น อย่าพยายามมีปัญหาความขัดแย้งในทางกลับกันถ้ายังโสดเกณฑ์รักใหม่ก็ไม่ดีครับการเงินล่ะคะอาจารย์ก็ที่เป็นห่วงไม่อยากให้ออกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของสภาพคล่องนั่นแหละจ้ะนะค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่23พฤศจิกายนปี18เวลา17นาฬิกา5นาทีครับอาชีพขายอาหารตามสั่งนะคะขอทราบอาชีพเด่นค่ะวันอาทิตย์
สุกาลีก็ของกินก็จะไม่ค่อยเด่นเว้นแต่ว่าลักษณะของกินของคุณมีการจรมีการเดินทางมีการจัดส่งจึงจะสมรูปอันนี้ฝากเป็นการบ้านถ้าทำจากสิ่งเดิมแต่ถามว่าจะทำอะไรใหม่รู้นะครับที่เด่นนะฝากไว้เป็นการบ้านแล้วกันถ้าไหนๆทำเรื่องของอาหารอยู่แล้วที่มีจอมีการเดินทางลองดูครับถ้าเป็นลักษณะพวกเครื่องดื่มที่มีการแปรรูปก็ได้นะอย่างพวกน้ำผลไม้อย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่เด่นแต่ถ้านอกเหนือจากนี้ผมจะเชียร์ในเรื่องการศึกษาแล้วก็ให้เรียนวิชาโหราศาสตร์ครับค่ะเบอร์โทรศัพท์52ค่ะ52ก็เป็นดาวคู่ธาตุดินมีหลักฐานความมั่นคงดีอยู่แล้วครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเนตรนภาเกิดวันพฤหัสที่21เดือนตุลาคมปี19ถามเรื่องสุขภาพค่ะเวลา 6:15 นาที15นาทีค่ะสุขภาพก็เหมือนกันนะพวกโรคผิวหนังนะลำไส้นะครับไขข้อกระดูกแล้วการทำงานของพวกระบบประสาทดวงนี้เนี่ยอีกกลุ่มนึงก็คือพวกระบบภายในของสตรีนะตรวจร่างกายเป็นประจำนะปีละครั้งก็ยังดีครับค่ะบ้านทับ373คู่แตกหักนะใช้ทองคำเปลวแท้ปิดที่เลข7ส่วนเลขลดดีทั้งคู่หน้าและคู่หลังทั้ง2คันเลยครับอันหลังเบอร์โทรค่ะอาจารย์ขอบคุณมากดูจะดูว่าตั้งใจดูว่าตั้งใจอ่านโอเคเบอร์โทรก็ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จครับขอบคุณทุก SMS ที่ส่งเข้ามาในวันนี้นะคะวันนี้เรามีอีเมลฝากเข้ามาด้วยนะคะชื่อคุณจรัสแสงเกิดวันเสาร์ที่18มีนาคมปี32นะคะเวลาประมาณ22นาฬิกาถามถึงเรื่องของการงานการเงินชะตาชีวิตมีเกณฑ์จะได้ซื้อบ้านไหมคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง27นะในแง่ของสภาพคล่องนะครับหรือปัญหาในเรื่องที่คืออย่างนี้เอาง่ายๆเลยนะปีนี้จะเตือนเรื่องงานนะจะเตือนเรื่องของงานแล้วก็จะเตือนในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวโดยเฉพาะถ้าคุณมีคู่ครองคนรักหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวส่วนบ้านถ้ามีคิดว่าตัวเองมีความพร้อมในช่วงนี้ย่าง27น่าสนใจนะครับนะแต่ถ้ายังไม่พร้อมก็อาจจะชะลอไปก่อนไม่ต้องรีบเพราะจังหวะเวลาของคุณเนี่ยจริงๆในช่วง30นะอายุย่าง30 31ก็มีนะซื้อของใหญ่เอาแบบครั้งเดียวจบจะดีกว่านะครับค่ะจ้ะแถมทะเบียนรถด้วยค่ะ4055ดีทั้งคู่หน้าคู่หนังนะครับ40นี่หัวคิดทำมาค้าขาย55ก็มีหลักฐานความมั่นคงครับค่ะคุณผู้ชมก็สามารถส่งคำถามเข้ามาทางช่องทางอีเมลได้เช่นเดียวกันนะคะ miracle_ch@hotmail.com นะคะสำหรับช่วงสุดท้ายนี้ไปฟังเลิกงามยามดีกันค่ะไปกันไวนิดนึงนะครับพุธที่27ประกอบการมงคลได้แต่ควรหลีกเลี่ยงการออกรถนะครับแต่วันนี้มีดิถีที่ดีทั้งสิทธิโชคชัยโชคดิถีเรียกหมอนกาลโยกก็เป็นวันธงชัยช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ16:01ถึง16:30แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยศุกร์ที่29พฤษภาคมวันนี้อัคคนิโรธตกในอิสตรีครับผู้ประกอบการมงคลก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการข้องแวะและเป็นอีกหนึ่งวันที่ไม่ควรจะออกรถที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด8:01ถึง8:30แต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่30พฤษภาคมนะครับวันนี้เป็นวันฟูนะครับแล้วก็ดิถีเรียงหมอนประกอบการมงคลได้ทุกประเภทไม่ติดขัดนะครับแต่อย่างใดโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกความบันเทิงความสวยๆงามๆธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสตรีวันนี้ดีช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ13:01ถึง13:30แต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้สุดท้ายครับอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันนี้อัคคนิโรธตกในเขตพัทธเสมาควรจะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด16:01ถึง16:30แต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับค
ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องงามยามดีนะคะใครจะออกรถขึ้นบ้านใหม่นะคะก็ลองนำไปปรับใช้กันดูนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรายการของเราย้อนหลังได้ด้วยทาง YouTube Channel นะคะชื่อว่า Miracle Channel Wenwak TV Thailand นะคะครับแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีคำพยากรณ์เหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะถ้าอยากจะพูดคุยกับอาจารย์นะคะก็รีบอยู่หน้าโทรศัพท์นะคะโทรมาลงทะเบียนกันก่อนเลยนะคะพรุ่งนี้8โมงครึ่งถึง10โมงเวลาเดิมนะคะวันนี้เวลาของรายการของเราก็หมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลากันลาอีกแล้วลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะน้องไม่ต้องเดี๋ยวอาจารย์จัดให้อย่าไปแคร์คำนินทาจากคนไม่ดีเพราะเขาไม่รู้จักความดีเขาทนเห็นคนทำความดีไม่ได้สุดท้ายก็หามกันลงนรกอัลลาวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ